ทำไมนะทำไมต้องเอาอารมณ์201มาพิจารณาว่า201ต้องเอามาพิจารณาด้วยนะก็เพื่อเพิ่มความชำนาญในการพิจารณาเนี่ยครับก็มีเหตุผลอื่นอีกไหมก็มีอย่างเช่นความจริงเนี่ยเราน้อมไปในสิ่งต่างๆเนี่ยความติดข้องนึกคิดมันก็ยังเป็นไปในสิ่งนั้นอยู่เช่นในเรื่องของภพอะไรเงี้ยครับเพราะว่าความจริงเนี่ยจะบอกว่าพิจารณาแต่ขันธ์ห้าแต่ความจริงเนี่ยเวลาน้อมไปในเรื่องของภพเนี่ยมันก็ไปอีกอย่างเพราะว่าขณะขันธ์ห้าที่พูดถึงเรื่องภพอื่นเนี่ยมันไม่มีในภพนี้เนี่ยครับนะครับมันก็ยังมีความติดข้องในเรื่องของขันธ์เหล่านั้นอยู่ก็เลยมีการพิจารณาเพื่อการที่จะไปกําหนดรอบรู้ด้วยว่าแม้แต่ในภพนั้นเนี่ยมันก็มีขันธ์อย่างนี้เหมือนกันในลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าครับกันด้วยนะก็จริงๆอย่างที่บอกนะว่าคือถ้าเขาพิจารณาละเอียดละเอียดนะพิจารณาธาตุมันก็คลุมหมดแล้วล่ะกี่ภพมันก็เป็นธาตุหมดใช่ไหมครับหรือว่าขันธ์ห้ามันก็คลุมอายตนะมันก็คลุมหมดนะครับแต่ว่านะคือที่ให้เอามาพิจารณาให้ละเอียดให้หลากหลายนี่ก็อย่างหนึ่งก็คือว่าเพื่อที่จะให้จิตอยู่ในกรรมฐานแล้วจุดประสงค์เนี่ยนะเราไม่ได้ไปเห็นไออารมณ์201จริงจริงนะใช่ไหมก็อย่างมากมันเห็นโดยอนุมานนะครับใช่แต่ไอที่เราจะเห็นจริงๆก็คือจิตที่เข้าไปพิจารณานะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เอาสิ่งเนี้ยมาพิจารณาให้มันเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่นี่นะเกิดไปเห็นสีได้ยินเสียงแล้วพิจารณาทีละขณะทีละขณะนะมันจะไปพิจารณาอะไรเห็นได้ใช่ไหมครับนะเพราะนั้นเนี่ยท่านถึงพยายามที่จะรักษาจิตให้อยู่ในกรรมฐานครับให้จิตตกจากกรรมฐานเพื่อจะได้เห็นจิตที่เป็นไปในกรรมฐานนั่นเองครับอาจารย์ครับเรื่องอย่างนี้มันไม่มันจะไม่ง่ายกว่าแล้วครับที่จะพิจารณาอารมณ์ของสมถะครับอาจารย์เพราะว่าไอ้ที่ไปนึกถึงเนี่ยพยายามที่จะให้จิตตั้งมั่นเท่านั้นเองแต่ว่าสมถะเนี่ยอารมณ์มันก็ไม่มีความชำนาญในสภาวะธรรมเนี่ยครับใช่ไหมก็มีเพราะในปรารภสภาวะธรรมเลยก็ปรารภไอ้จิตที่กำลังพิจารณาสมถะอารมณ์นั่นแล้วแต่ว่าคุณไปเน้นเรื่องของอารมณ์บัญญัติอ่ะครับเป็นในเรื่องอารมณ์บัญญัตินะและเจตนาคืออะไรเจตนาคือทำให้จิตนั้นเป็นสมาธิครับไม่ได้เจตนาในการที่จะรู้สภาวะธรรมนะครับแต่ตอนที่พิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์นั้นเน้นเรื่องสภาวะธรรมหมดแล้วก็ไม่ได้เน้นสมาธิแต่เป็นการเน้นเข้าใจสภาวะธรรมนะเพราะนั้นก็ใช้สมถะเพื่อเป็นความพักจิตเท่านั้นเองนะแต่ถ้าพักจิตแล้วคุณมีเจตนาคุณเจริญวิปัสสนาอย่างดีหมายถึงว่าคุณเคยเจริญวิปัสสนามาดีแล้วคุณพักจิตพอพักจิตมีกำลังคุณถอยออกมาจากสมาธินะพิจารณาฌานจิตนั้นได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณไม่พิจารณาอย่างนี้ก่อนนะพูดจริงว่าเจริญสมาธิแล้วติดสมาธิมากเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้เอามาพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะหรือแม้กระทั่งฌานจิตเนี่ยรูปฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้ฝึกมาก่อนเลยครับมันพอเข้าปุ๊บออกมาก็ไม่อยากออกด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นก็มีเหตุผลนั่นแหละในการที่เอาตามแบบธรรมะ201มาพิจารณานะก็เพื่อให้นะเข้าใจสภาวะธรรมเหล่านั้นนะเพื่อให้รู้จักในการที่จะมีการฝึกฝนต้องมีความชำนาญนะแล้วก็เมื่อเจออารมณ์ต่างๆหลายหลากก็สามารถที่จะพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นได้นะนั้นก็ควรนะในการที่จะนำธรรมะ201มาพิจารณาทั้งหมดต่อไปนะท่านบอกว่าถ้าอาจารย์กล่าวว่ารูปารมณังจิตตังดังนี้เพื่อจะแสดงเนื้อความนี้ว่ารูปารมณังนั่นเองเป็นรูปารมณตาเหมือนคำว่าเทโวแล้วก็คำว่าเทวตานะก็ถ้าอาจารย์กล่าวถึงพังคานุปัสสนาอันมีวิปัสสนาเป็นวิสัยว่านี่คือพังคานุปัสสนานะเอาตัววิปัสสนามาเป็นอารมณ์ภิกษุย่อมตามเห็นความแตกดับด้วยจิตอีกดวงหนึ่งก็พังคานุปัสสนาย่อมเป็นธรรมชาติคล่องแคล่วด้วยอาการอย่างนี้และอารมณ์ก็ย่อมเป็นธรรมชาติชัดแจ้งยิ่งปรากฏแก่โยคาวจรนั้นถ้าอาจารย์กล่าวถึงอารมณ์ว่าสิ่งที่ถูกรู้เพราะความเป็นสิ่งที่ถูกรู้ด้วยอำนาจแห่งการตามเห็นเก
ล่าวคืออนุปัสสนาญาณว่าตัวรู้นะตัวรู้นี่เห็นชัดเจนนะแต่ว่ารูปธรรมนี่มันก็เห็นง่ายกว่าเห็นง่ายอยู่แล้วนะแล้วก็จิตที่พิจารณารูปแล้วก็มาพิจารณาตัวจิตที่พิจารณารูปอีกนั่นแหละโดยสมัสนะโดยอุทยพยะแล้วก็โดยพังคะคำว่าย่อมเห็นแจ้งทั้งสองอย่างคือย่อมเห็นแจ้งทั้งสิ่งที่ถูกรู้และตัวรู้ทั้งสองนั้นโดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไปแลก็คือจิตเข้าไปรู้อารมณ์ไหนก็แล้วแต่ก็รู้ทั้งไอตัวรู้นั้นว่ามันสิ้นไปเสื่อมไปแล้วก็จิตที่เข้าไปรู้อารมณ์นั้นว่าเสื่อมไปสิ้นไปด้วยก็ความย่อในที่นี้ดังนี้ปัญญาในที่สองแห่งคือการเห็นรูปโดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไปจนถึงชรามรณะชื่อว่าการพิจารณาอารมณ์การเห็นญาณตัวที่เห็นโดยความสิ้นไปโดยความเสื่อมไปชื่อว่าการพิจารณาอารมณ์เป็นความแตกดับนะพิจารณาสองรอบสองสรุปนะอีกอย่างหนึ่งปัญญาข้อหลังเท่านั้นเป็นวิปัสสนาญาณเพราะเพิ่มปัญญาข้อแรกเข้าในปัญญาข้อหลังเพราะเมื่อปัญญาข้อแรกนั้นไม่มีปัญญาข้อหลังก็ไม่มีนะเท่านั้นก็อาศัยวิปัสสนาญาณแรกๆเป็นปัจจัยเกื้อกูลกับวิปัสสนาญาณหลังๆเนาะย่อมเห็นย่อมตามเห็นความแตกดับของจิตนั้นด้วยการหลายอย่างก็คือด้วยการหลายอย่างมีการตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเห็นด้วยการเป็นทุกข์ไม่เป็นด้วยการเป็นสุขด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นอัตตานะก็ตามอนุปัสสนาเจตนั่นแหละแต่ความจริงแล้วนะก็คือพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างเดียวแต่ว่าอาการความเบื่อหน่ายใจกำหนัดนั้นเป็นอาการที่เกิดขึ้นเองเป็นญาณเป็นความเข้าใจแจ่มแจ้งที่เกิดขึ้นเองนะแต่ใหม่ๆเนี่ยนะใหม่ๆคือพิจารณาคำด้วยนะพิจารณาอย่างเงี้ยก็คือศึกษาตามมาพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงก็ทำให้ละนิจจสัญญาได้พิจารณาด้วยความเป็นทุกข์ละตุกขสัญญาได้พิจารณาด้วยความเป็นอนัตตาละอัตตาสัญญาได้เห็นด้วยความเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีได้แบบนี้ก็ต้องแม่นยำชื่อว่าสังคตธรรมในที่นี้มีความเกิดความแก่และความตายเป็นปกติสังคตธรรมนั้นมีความเกิดเป็นเงื่อนต้นเป็นเบื้องต้นนะความแก่เป็นเงื่อนกลางความตายเป็นเงื่อนสุดในข้อนั้นสิ่งทั้งสามประการมีความเกิดขึ้นเป็นต้นชื่อว่าอนิจจลักษณะเพราะความเป็นลักษณะของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นก็จริงอยู่แม้ถึงอย่างนั้นเมื่อได้เห็นความเกิดและความแก่แล้วอนิจจลักษณะก็ยังหาเป็นธรรมชาติปรากฏชัดแจ้งเหมือนอย่างในขณะที่เสื่อมไหมนะไม่เห็นการเกิดเห็นความแก่นี้มันยังไม่อาการของความไม่เที่ยมยังไม่ชัดเจนเหมือนกับการเห็นโดยความเสื่อมไปด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์ยังกล่าวว่าชื่อว่าความแตกดับย่อมเป็นเงื่อนปลายสุดแห่งอนิจจตาอนิจจตาคือความไม่เที่ยมนะความว่าเป็นเงื่อนสูงสุดคือเป็นเงื่อนสุดท้ายเหมือนอย่างว่าเป็นสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาและมีความตายเป็นธรรมดานั่นแหละย่อมเกิดนะไอตัวอนิจจังเนี่ยนะก็คือตัวขันธ์ห้าเนี่ยมันมีความแก่มีความตายเป็นธรรมดาสิ่งนั้นแหละมันเกิดนะเพราะเหตุนั้นชาติจึงเป็นเงื่อนต้นของอนิจจตานะไอ้ที่มันดับไปก็เพราะว่ามีการเกิดนั่นแหละมันมีถึงมีการดับไปชั้นใดสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาและมีความตายเป็นธรรมดานั่นแหละย่อมแก่ไปเพราะเหตุนั้นความแก่จึงเป็นเงื่อนกลางสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดานั่นแหละย่อมแตกดับไปเพราะเหตุนั้นความแตกดับไปจึงเป็นเงื่อนปลายสุดก็เหมือนกันฉะนั้นคำว่าย่อมตามเห็นโดยความไม่เที่ยงความว่าไม่ใช่ตามเห็นด้วยอำนาจอนุมานแล้วในนี้บอกว่าย่อมตามเห็นโดยความไม่เที่ยงเนี่ยคำว่าไม่ใช่ตามเห็นด้วยอำนาจการอนุมานก็คือการคาดคะเนนะฉะนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยอาศัยการคาดคะเนอนุมานชื่อว่าไม่เที่ยงด้วยอาจว่าสิ้นไปนะไม่ได้อนุมานเหมือนอย่างพิจารณาโดยกลาบทั้งมิใช่ตามเห็นด้วยอำนาจการเห็นความเสื่อมอันมีการถือเอาความเกิดขึ้นเป็นเงื่อนต้นเหมือนอย่างพระโยคาวจรผู้เริ่มทำวิปัสสนาก็คือพวกอุทยพยญาณนะเขาเรียกอะไรอารัฐวิปัสสก
นะก็คือได้อุทยพยัญญาอย่างอ่อนนะเรียกว่าอารัตถวิปัสสกนะผู้ที่เริ่มทำวิปัสสนาโดยที่แท้ย่อมตามเห็นโดยความไม่เที่ยงด้วยอำนาจการเห็นความแตกดับอย่างเดียวปล่อยความเกิดขึ้นตามในที่กล่าวแล้วในความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปที่ปรากฏแล้วโดยประจักษ์นะอันนี้ก็ต้องประจักษ์ตั้งแต่นู้นนะอุทยพยัญญาเนี่ยนะเมื่อประจักษ์แล้วนะแล้วก็มาน้อมพิจารณาไปโดยไม่ใช่อนุมานนะแต่ถามว่าอนุมานมีได้ไหมตอนเนี้ยได้ครับมันก็มีได้แต่ว่าถ้าเห็นจริงๆมันไม่ใช่โดยการอนุมานก็ปล่อยความเกิดขึ้นตามในที่กล่าวแล้วในความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปที่ปรากฏแล้วโดยประจักษ์ด้วยอนุภาพแห่งอุทยพยัญญาเนี่ยนะแต่ตอนนี้ก็ใส่ใจโดยความแตกดับอย่างเดียวเพราะนั้นโดยประจักษ์นี้ตั้งแต่อุทยพยัญญานี่ก็ประจักษ์แจ้งมาแล้วนะแล้วก็จริงแล้วตั้งแต่ปัจจยปริกหายานจริงๆแล้วมันมีญาณคู่กันเนี่ยตลอดเลยอนุมานกับประจักษ์ขยานเนี่ยนะอนุมานไปอนุมานไปมันก็กลายเป็นประจักษ์ขยานนะเพราะนั้นก็อันนี้ไม่ได้อาศัยเฉพาะอนุมานเท่านั้นนะก็เมื่อพระโยคาวจรนั้นตามเห็นอยู่อย่างนี้ความยึดถือว่าเที่ยงย่อมไม่มีแม้แต่น้อยเลยเพราะเห็นนั้นอาจารย์จึงกล่าวว่าโนนิจโตก็คือนะไม่ใช่ยึดถือด้วยความเที่ยงจริงอย่างนั้นโยคาวจรนี้ท่านกล่าวว่าย่อมละนิจจสัญญาก็ในที่นี้เอวสัพว่าอนิจจโตเอวะอนุปัสสติแสดงว่าถูกลบไปนะเพราะเหตุนั้นเพื่อจะแสดงเนื้อความที่ห้ามไว้ด้วยเอวะอักษรอาจารย์จึงกล่าวว่าโนนิจจโตก็หมายถึงว่าไม่ใช่โดยความเที่ยงก็ในที่นี้บัณฑิตไม่ต้องสงสัยการห้ามการตามเห็นโดยความเป็นทุกข์เป็นต้นเพราะมีการห้ามที่มีการประกอบเฉพาะไว้เป็นเบื้องหน้าและเพราะความตามเห็นเหล่านั้นได้ยกเอาเอวะอักษรเครื่องดูเทศนาไว้ข้างหน้าแม้ในคำทั้งหลายว่าทุกขโตอนุปัสสตินะว่าอะไรไม่ต้องสงสัยการห้ามตามเห็นโดยความเป็นทุกข์นะคือยังไงก็ต้องพิจารณาไปควบคู่กันไปอยู่แล้วนะอาจารย์กล่าวว่าเพราะสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ดังนี้ก็จะเรื่องเสียซึ่งคำถามว่าการตามเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงสมควรแก่โยคาวจรผู้เป็นพังคานุปัสสนาก่อนว่าอันความแตกดับย่อมเป็นปลายสุดแห่งอนิจจตาดังนี้ก็การตามเห็นด้วยความเป็นทุกข์เป็นต้นจะสมควรอย่างไรด้วยเหตุนี้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยส่วนเดียวและเพราะเหตุนั้นแหละจึงเป็นสิ่งที่ไม่น่านิยมยินดีเป็นต้นเพราะเหตุนั้นอาจารย์จึงแสดงว่าโยคาวจรย่อมตามเห็นด้วยอำนาจอนุปัสสนาทั้งหกแม้นอกนี้ก็คือเจริญอนิจจานุปัสสนาก่อนนั่นแหละโดยการเห็นอาการที่มันดับไปดับไปนะว่ามันก็ต้องเห็นโดยการเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเพื่อจะบริกรรมญาณเพราะจะต้องทำให้บังเกิดต่อไปก็ในอันก่อนนี้อาจารย์บางพวกย่อมกล่าวว่าด้วยความเป็นต้นว่าย่อมตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่โดยความเที่ยงทางนี้ไม่มีกิจด้วยการเห็นเป็นแผนกหนึ่งนะไม่ได้การเห็นเป็นแผนกหนึ่งหรอกด้วยการเห็นการแตกดับเท่านั้นย่อมเป็นอันเห็นทุกอย่างดังนี้คำของอาจารย์พวกนั้นถูกต้องในการถึงระดับยอดแห่งพังคานุปัสสนานะคือไม่ต้องทำอะไรอ่ะมันสามารถที่จะเห็นความแตกดับได้นะแต่อันนี้เป็นการสุดยอดนะก็คือเป็นผลของพังคานุปัสสนาแต่ในตอนต้นจากนั้นจึงปรารถนาการตามเห็นซึ่งมีความระคนด้วยอาการเป็นอันมากก็คือมันก็ต้องสลับอนุมานใช่ไหมเมื่อถือเอาความโดยประการอื่นพระบาลีเป็นต้นว่าย่อมตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงและอัตถกถาแห่งพระบาลีนั้นซึ่งมาแล้วว่าย่อมเห็นบ่อยๆโดยอาการไม่ใช่น้อยดังนี้ก็จะผิดไปสังขารทั้งปวงโยคาวจรเห็นแล้วโดยความเป็นของไม่เที่ยงนั้นนั่นเองคำว่าสิ่งนั้นไม่พึงนิยมยินดีความว่าสิ่งนั้นได้แก่สังขารไม่พึงนิยมยินดีว่านั่นของเรานั่นอัตตาของเราดังนี้ด้วยอำนาจความนิยมยินดีคือตัณหาและทิฏฐิ
คำว่าไม่พึงกำหนัดในสิ่งนั้นความว่าไม่พึงเป็นไปด้วยอำนาจความกำหนัดอธิบายว่าไม่พึงยังกามราคะหรือภวราคะให้เป็นไปในสิ่งนั้นคือในสังขารคำว่ายังราคะให้ดับคือยังราคะให้ถึงความดับคือข่มไว้อธิบายว่าข่มราคะไว้ด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าด้วยญาณอันเป็นโลกิยะนั่นแลก่อนท่านอาจารย์กล่าวว่าไม่ใช่ให้เกิดขึ้นคือไม่ทำให้เป็นสมุทัยขึ้นดังนี้นะอันนี้ก็คืออนุปัสสนาเจ็ดนะอนุปัสสนาเจ็ดก็จะมีผลทำให้ละนิจจะความยึดถือด้วยความเที่ยงด้วยความสุขด้วยความเป็นอัตตาด้วยความยินดีโดยการมีราคะโดยสมุทัยโดยการยึดถือคำว่าเธอเป็นผู้คลายกำหนัดอย่างนั้นคือเป็นผู้คลายกำหนัดอย่างนั้นได้แก่ตามแนวแห่งพังคานุปัสสนาเธอยังสังขารที่เห็นแล้วคือที่ปรากฏในบัดนี้ให้ดับคือมนสิการแต่ความดับชั้นใดก็ยังสังขารแม้ที่ไม่ได้เห็นคือที่เป็นอดีตและอนาคตให้ดับด้วยอำนาจอันวยญาณมาอีกแล้วนุมานอันหนึ่งนิยานนี่หมายถึงว่าญาณที่คล้อยตามคล้อยตามเพราะว่ามันจะไปเห็นอดีตอนาคตได้ยังไงถ้าไม่คิดไม่น้อมใช่ไหมมันไม่ใช่เป็นอติตังสยานหรืออนาคตังสยานนี่เพราะนั้นก็ต้องอาศัยมีการน้อมอีกอะแต่ว่าก่อนที่จะน้อมอนุมานิยานในอดีตอนาคตก็คือต้องประจักษ์แจ้งในปัจจุบันก่อนนะเมื่ออนุมานว่าสังขารแม้นอกนี้ก็ดับไปเหมือนสังขารในปัจจุบันดังนี้คือย่อมกระทำความดับแม้แห่งสังขารที่ได้มนสิการแล้วแม้ในคำว่ามิใช่ให้เกิดขึ้นนี้ก็มีในนี้อธิบายว่าไม่มนสิการความเกิดนะเพราะฉะนั้นอนุมานญาณเนี่ยมันขาดไม่ได้หรอกก็เป็นไปตลอดเป็นไปเรื่อยนะจนกระทั่งถึงนู่นนั่นแหละเกือบสังขารุเปกขาญาณยังมีการอนุมานไปด้วยเลยนะแต่ว่าอนุมานไม่เป็นผลของการที่จะทำให้ละกิเลสได้แจ่มแจ้งจริงๆนะอาศัยอาการประจักษ์นะคำว่าเธอปฏิบัติได้อย่างนั้นแล้วความว่าปฏิบัติได้อย่างนั้นคือด้วยอำนาจของอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นโดยประการที่ได้กล่าวแล้วหมายบทว่าสัตทิงขันธาพิสังขาเรหิกิเลสานังปริชชนะโตเพราะสละกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งขันและอธิสังขารก็เมื่อละกิเลสทั้งหลายได้ชื่อว่าย่อมละกรรมอันมีกิเลสนั้นเป็นเหตุและขันธ์ทั้งหลายอันบังเกิดแต่กรรมนั้นคำว่าด้วยการเห็นโทษในสังคตธรรมอันนี้อ่านเกินบาลีไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยย้อนบาลีกันนะย้อนนิสสติมรรคคำว่าด้วยการเห็นโทษในสังคตธรรมได้แก่ด้วยการเห็นโทษมีความเป็นของไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ในสังคตธรรมทั้งหลายคำว่าอันตรงกันข้ามกับสังคตธรรมคือมีสภาพเที่ยงและเป็นสุขเป็นต้นหมดว่าตันนินนะดะตายะแปลว่าโดยกิริยาที่น้อมไปในพระนิพพานท่านอาจารย์กล่าวความที่ปฏินิสักขะมีอัตสองอย่างว่าปฏินิสักขะสลับมีอัตปริจาคะบริจาคนะสละกิเลสและอัตว่าปัจขันธนะก็คือแล่นไปแล่นไปในพระนิพพานในอัตสองอย่างนั้นปัจขันธนะคือการน้อมไปตอนที่เป็นอนุปัสสนาอยู่นี่นะเป็นการแล่นไปในพระนิพพานโดยอัธยาศัยอธิยาศัยเป็นการน้อมไปนั่นแหละยะถาวุตเตนะความว่ามีประการแห่งประหารมีตทังคประหารเป็นต้นและมีประการที่น้อมไปในนิพพานนั้นคือขณะที่เป็นปฏินิสักขะเนี่ยมีสองอย่างปริจาคะหมายถึงสละนะกับปัจขันธนะแปลว่าแล่นไปนะปริจาคะก็มีสองอย่างแล้วก็ปัจขันธนะก็มีสองอย่างนะถ้าเป็นตอนอนุปัสสนาตอนนิพพานเกิดเนี่ยปริจาคะเนี่ยจะเป็นสละนะโดยตทังคะประหารส่วนปัจขันธนะจะเป็นการแล่นไปในนิพพานโดยอัธยาศัยนะแต่ถ้าเป็นตอนอริยมรรคเกิดอริยมรรคเกิดนี่ปัจขันธนะแล่นไปในพระนิพพานโดยความเป็นอารมณ์ปริจาคะสละกิเลสโดยสมุจเฉทประหารอันปริจาคะมีสองอย่างปัจขันธนะก็มีสองอย่างการปริจาคะหมายถึงสละกิเลสปัจขันธนะหมายถึงแล่นไปในพระนิพพานนะอันนี้เป็นความหมายของปฏินิสักขะในตอนเจริญวิปัสสนาเนี่ยปฏินิสักขะนี่ก็เป็นตถาคตประหาร
แล้วก็เป็นน้อมไปในพระนิพพานโดยการแล่นไปโดยอัธยาศัยแล่นไปในนิพพานโดยอัธยาศัยคำว่านิบัตตะนะวะเสนะแปลว่าด้วยอำนาจทำให้มันเกิดขึ้นก็บุคคลเมื่อทำกิเลสให้เกิดขึ้นย่อมยึดเอากิเลสทั้งหลายไว้เพราะเหตุนั้นเมื่อไม่ทำกิเลสนั้นให้เกิดขึ้นจึงชื่อว่าไม่ยึดเอากิเลสทั้งหลายไว้หมายถึงปฏินิสัคคะนี่นะเป็นการละความยึดถือนั่นก็คือไม่ยึดเอากิเลสทั้งหลายไว้บทว่าอาโทสะนัสสิตาวะเสนะแปลว่าโดยความที่ไม่เห็นโทษมีความประกอบว่าย่อมยึดเอาอารมณ์ที่เป็นสังคตธรรมไว้ก็บุคคลย่อมยึดเอาสังขารทั้งหลายไว้โดยความเป็นผู้ไม่เห็นโทษเพราะเหตุนั้นภิกษุจึงไม่ยึดเอาคือไม่ถือเอาสังขารเหล่านั้นโดยความที่เป็นผู้เห็นโทษนั่นเองนะก็เมื่อเห็นโดยความเป็นภัยมากขึ้นมากขึ้นก็จะเห็นด้วยความเป็นโทษเมื่อเห็นด้วยความเป็นโทษก็จะไม่ยึดถือเอาสังขารทั้งหลายไว้เมื่อไม่ยึดถือสังขารไว้ก็จะน้อมไปในพระนิพพานนะบทว่าอัสสะนั้นโยกโยคิโนแปลว่าแก่โยคีนั้นคำว่าด้วยญาณเหล่านั้นก็คือญาณมีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นตังก็โยกปหานังแปลว่าการละนั้นคำว่านิจจสัญญาได้แก่ความยึดมั่นท่านนิเทศคือขยายไว้ด้วยยกเอาสัญญาเป็นประธานแม้ในคำว่าสุขสัญญาอัตตสัญญาก็มีในนี้เพราะว่าตัณหาอันเป็นไปกับด้วยปีติได้แก่ความปรารถนายิ่งพร้อมทั้งความตื่นเต้นตัณหาเป็นไปพร้อมกับปีตินะนี่ก็อธิบายในคาถาบ้างนะถ้าอาจารย์เมื่อแสดงว่าในคำว่าวัตถุสังกัมมนาก็คือเลื่อนวัตถุนี้อารมณ์มีรูปเป็นต้นท่านประสงค์เอาว่าวัตถุนะการพิจารณาอารมณ์ที่มีการเลื่อนวัตถุเนี่ยนี่เป็นคาถาเนี่ยรูปนะคือวัตถุเพราะความเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นไปของวิปัสสนาจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าแห่งรูปดังนี้ในคำนั้นบทว่าสังกัมมนาก็คือการเลื่อนท่านกล่าวไว้โดยในอย่างเดียวเพราะความเป็นวิปัสสนาเสมอกันเมื่อถืออนุความโดยประการอื่นญาณอันมีความดับแห่งรูปเป็นวิสัยก็เป็นอย่างหนึ่งญาณอันมีความดับแห่งจิตที่มีอารมณ์นั้นเป็นวิสัยก็อย่างหนึ่งก็คือพิจารณารูปก่อนอารมณ์นั้นก็ดับไปเสื่อมไปแล้วก็พิจารณาตัวจิตที่พิจารณารูปว่าดับไปเสื่อมไปเหมือนกันเพราะเหตุนั้นการเลื่อนจะมีมาแต่ไหนคำว่าสัญญาได้แก่สัญญาในวิปัสสนาซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจการเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปการเปลี่ยนจากความเกิดขึ้นก็ด้วยอำนาจความยึดเอาแต่ความเสื่อมไปอย่างเดียวยึดถือในที่นี้หมายถึงวิปัสสนานะอภินิเวสะด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าคือการพิจารณาที่ละข้างความเกิดขึ้นเสียตั้งแน่อยู่แต่ในข้างความเสื่อมนะด้วยคำว่าความสามารถในการนึกหน่วงอารมณ์ไม่ขาดระยะนี้ท่านอาจารย์กล่าวถึงความที่พังคานุปัสสนาเป็นธรรมชาติคล่องแคล่วมีกำลังนะบทว่าอุโภแปลว่าอารมณ์ทั้งสองส่วนโดยความเป็นอารมณ์ที่เห็นแล้วและที่ไม่ได้เห็นบทว่าเอกะวะวัฏฐานะการพิจารณาที่กำหนดว่ามีสภาพเป็นอันเดียวกันคือการพิจารณาที่กำหนดอารมณ์ว่าเสมอกันโดยความเป็นสภาพมีความแตกดับไปทุกขณะนะก็พิจารณาทั้งอดีตแล้วก็ทั้งอนาคตด้วยคำว่าในสังขารอันมีอยู่คือในสังขารที่เป็นปัจจุบันที่ได้อยู่โดยประจักษ์คำว่าผู้มีความเห็นหมดจดแล้วคือผู้มีญาณอันบริสุทธิ์อธิบายว่าผู้มีความเห็นความแตกดับอันบริสุทธิ์ด้วยการกำจัดเสียได้ซึ่งการกางกั้นความเห็นความแตกดับก็คืออวิชชานะก็จะถูกคลายถูกบรรเทาถูกละถูกสำรอกไปเรื่อยๆคำว่านำความเห็นตามแบบความเห็นอันนั้นไปก็เรียกว่าอันวยญาณนั่นแหละอันวยญาณนะนะนำความเห็นตามแบบความเห็นอันนั้นไปความว่ายังญาณตามแบบคือไปตามที่เห็นความแตกดับแห่งสังขารปัจจุบันให้เป็นไปถ้าอาจารย์กล่าวว่าในสังขารที่เป็นอดีตและอนาคตดังนี้เพื่อจะเลี่ยงคำถามว่าก็ให้เป็นไปในที่ไหนเล่า
บทว่าอติตานาคเตแปลว่าในสังขารที่เป็นอดีตและอนาคตคำว่าสังขารทั้งปวงเป็นต้นเป็นคำแสดงอาการที่ยังยานให้เป็นไปของโยคาวจรนั้นนะเพราะนั้นการน้อมการพิจารณาการใส่ใจนะการใคร่ครวญนะมันก็หยุดไม่ได้หรอกจะให้มันไม่คิดไม่พิจารณาได้ยังไงในความดับกล่าวคือแตกดับอธิบายว่าไม่ใช่กล่าวคือนิพพานนะคำว่านั่นความว่าการพิจารณากำหนดสังขารทั้งสองที่ได้เห็นและไม่ได้เห็นโดยคล้อยตามอารมณ์ด้วยความเป็นภาพเดียวกันเพราะมีความแตกดับไปทุกขณะอันใดนั่นเป็นการเห็นแจ้งลักษณะเสื่อมไปลักษณะแปรปรวนไปชื่อว่าพังคานุปัสสนาคำว่าอารมณันจะปฏิสังขารพิจารณาอารมณ์เป็นต้นเป็นคำที่ทำเนื้อความที่ได้กล่าวแล้วนั่นแหละให้มั่นเพราะพังคานุปัสสนาเป็นเรื่องที่แทงตลอดได้ยากท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงพังคานุปัสสนานั้นว่าการเห็นความแตกดับนี้นั้นก็เพื่อความแทงตลอดอนัตตลักษณะโดยการอย่างรูปว่าสังขารทั้งหลายไม่เป็นไปในอำนาจจึงกล่าวว่าสุญญโตจะอุปัฏฐานังความปรากฏในความว่างเปล่าขึ้นด้วยดังนี้ทำไมถึงจะต้องมาแทงตลอดอนัตตลักษณะอีกอ่ะทางการนุปัสสนาเป็นเรื่องที่แทงตลอดยากและยากนะอาจารย์เมื่อจะแสดงพังคานุปัสสนาว่าการเห็นความแตกดับนี้ก็เพื่อแทงตลอดอนัตตลักษณะความจริงแทงตลอดมากี่ครั้งแล้วเนี่ยหลายครั้งเลยครับนามารูปะปริเฉทญาณแทงตลอดอนัตตลักษณะไหมก็พอสมควรใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งครับก็แทงตลอดไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่าไม่ใช่ตัวตนน่ะครับก็ต้องเพิกถอนความยึดถือว่าเป็นเราก่อนใช่ไหมครับรู้ปัจจัยอีกก็แทงตลอดอนัตตาอีกเพราะว่าไม่มีใครสร้างอ่ะมีแต่นามรูปที่มันสร้างแล้วก็ยังพิจารณาด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในสัมมัสสนะอีกนะอุทิยปัญญายานก็พิจารณาด้วยความไม่เที่ยงแต่ว่าหนักไปในความไม่เที่ยงก็ต้องพิจารณาด้วยความเป็นทุกข์อนัตตาด้วยแต่นี้ก็จะเน้นเรื่องการแทงตลอดความเป็นอนัตตาท่านบอกนะในพระสูตรก็แสดงด้วยว่าที่จะละได้กิเลสได้จริงๆนี่นะต้องแทงตลอดความเป็นอนัตตานะเพราะอะไรเพราะพวกฤาษีเขาก็พิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็ละกิเลสไม่ได้นะก็เมื่อพระโยคาวจรนั้นตามเห็นความแตกดับแห่งอารมณ์และแห่งจิตซึ่งมีความแตกดับเป็นอารมณ์อยู่สังขารทั้งหลายย่อมปรากฏเป็นของว่างเปล่าโดยพิเศษนะก็คือว่างเปล่าจากความเที่ยงว่างเปล่าจากความเป็นสุขว่างเปล่าจากความเป็นของงามแล้วก็ว่างเปล่าจากอัตตานะมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับว่าอนัตตาเนี่ยมันซ้อนอยู่ในการเห็นด้วยความไม่เที่ยงแล้วก็โดยความเป็นทุกข์นะใช่ไหมพอเห็นด้วยความไม่เที่ยงเนี่ยนะมันก็จะได้เข้าใจในความแจ่มแจ้งว่าไม่มีสาระมันเป็นความว่างนี่มันว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความเป็นอัตตาในเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวคำเป็นต้นว่าเมื่อเธอตามเห็นความแตกดับแห่งสังขารนั้นอย่างนั้นอยู่ดังนี้ในคำว่าสิ่งอื่นไม่มีเลยหมายความว่าสิ่งอื่นชื่อว่าอัตตาพ้นไปจากขันไรๆไม่มีเลยในโลกนี้คำว่าย่อมเห็นความสิ้นไปแห่งขันทั้งหลายนั้นความว่าย่อมเห็นความแตกดับที่ปรากฏอยู่ทุกๆขณะแห่งธรรมเหล่านั้น